ถ้ามาดูความคิดเห็นของฝักฝั่งพักการเมืองบ้างอย่างทางฝั่งพักเพื่อไทยเนี่ยนะคะก็จับสัญญาณได้ว่าอาดีตนักการเมืองทั้ง3าทั้งนายนิคมนายสมศักดิ์และนางสาวยิ่งรักไม่น่าจะพ้นการถูกถอดถอนนะคะเมื่อวานนี้ก็ทางด้านทนายของนางสาวยิ่งรักก็ได้ออกมาโพสต์ทวิตเตอร์ชี้แจงรวมถึงได้บอกด้วยค่ะว่าสอนอชอไม่ให้ความเป็นธรรม นายนรวิทย์ล่าแหล่งทนายความของนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัว โดยบอกว่าน้อมรับคำวิจารณ์แต่ได้ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วเพียงแต่สนชเข้าใจคลาดเคลื่อนในการสแสวงหาข้อเท็จจริงและการไม่ให้ผู้แทนของนางสาวยิ่งลักษณ์ตอบคําถามแทนนั้นใช้หลักเกณฑ์อะไรเพราะว่าข้อบังคับการประชุมสนชก็กําหนดให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถไปตอบคําถามแทนได้แม้จะอ้างว่าเป็นเอกสิทธิ์ของผู้ตั้งคําถามแต่การเอาเอกสิทธิ์ดังกล่าวมาห้ามผู้ถูกถอดถอนไม่ให้ชี้แจงถือว่าเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง โดยในวันนี้นะคะจะมีการประชุมทีมทนายความเพื่อสรุปข้อเท็จจริงในคดีทั้งหมดอีกครั้งและในวันที่22มกราคมนางสาวยิ่งลักษณ์จะเดินทางไปแถลงปิดคดีด,ด้วยตัวเองค่ะและนอกจากนี้นะคะทนายความก็ได้ระบุเพิ่มเติมถึงคำถามของสอนชว่าควรให้ที่ประชุมใหญ่สนชช่วยกันพิจารณาไม่ใช่ให้สนชไม่กี่คนพิจารณา คำถามก็ควรเป็นลักษณะการสแสวงหาข้อเท็จจริงไม่ใช่เป็นการตั้งคำถามเพื่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบหรือว่าตั้งคำถามเพื่อไไดิสเครดิตฝ่ายใดคำถามทั้ง35ข้อที่ถามนางสาวยิ่งรักนั้นเท่าที่ดูเนื้อหาแปลกไปแตกต่างจากที่ถามฝั่งปป,ปอชอค่อนข้างมากครับบอกว่าโต้ความคิดของสอนชส่วนน้อยด้วยนะบอกว่าไม่ได้เป็นการล้วงข้อสอบ ก่อนหน้านี้ที่จะให้รัฐมนตรีคนอื่นอดีตรัฐมนตรีคนอื่นนะไปช่วยตอบให้ไม่ได้ล้วงข้อสอบเพื่อจะหาคาตอบมาให้อดีตนายกยิ่งลักษณ์มาตอบในวันแถลงปิดคดีนะครับแล้วก็นอกจากนี้รายงานข่าวจากพักเพื่อไทยก็แจ้งเพิ่มเติมข่าวว่าการตัดสินใจเดินทางไปแถลงปิดคดีของนางสาวยิ่งลักษณ์ไม่ได้มีความกังวลต่อข้อซักถามใดๆเพียงแต่เป็นห่วงถึงท่าทีของสมาชิกสอ,อชอบางส่วนโดยเฉพาะเลยก็คือกลุ่มอดีต40สวใช่ครับ ขณะที่นายวรชัยเห็มมะนะครับอดีตสสสมุทรปราการพักเพื่อไทยก็เปิดเผยครับว่าจับสัญญาณของสอนอชอแล้วคิดว่านางสาวยิ่งลักษณ์คงจะไม่รอดจากการถูกถอดถอนนี่เป็นความคิดเห็นของนายวรชัยนะครับก็บอกว่าโดยนายขณะที่กรณีของนายนิคมวัยรัชพานิชอดีประธานวุฒิและก็นายสมศักดิ์เกียรติสุนน์อดีตประธานรัฐสภาก็คงจะโดนถอดถอนจากปมแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยเช่นกันนะครับ ส่วนทางด้านนายพิรศักดิ์พอจิตรองประธานสอนอชอคนที่2ก็บอกว่าประธานสอนอชอและรองประธานทุกคนจะทําหน้าที่ควบคุมการประชุมกรณีถอดถอนอดีตนักการเมืองให้ดําเนินการตามข้อบังคับอย่างถูกต้องและยืนยันว่าไม่มีทงหรือให้มีการชี้นําอย่างแน่นอนส่วนคําถามต่างๆก็มีกรรมธิการซักถามทําหน้าที่คัดกรองอย่างถูกต้องอยู่แล้วไม่มีการกลัน่นแกล้งใดๆทั้งสิ้น เช่นเดียวกับนายแพทย์เจตศิรัทรานนท์<า>โฆษกคณะกระะกร,กรมาการกิจการสามัญสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าวิปสนชและเป็นอดีตกลุ่ม40สวอก็กล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่าการถอดถอนดําเนินตามขั้นตอนปกติยันยืนยันว่าไม่มีทงและไม่มีสัญญาณจากฝ่ายใดในการถอดถอนอย่างแน่นอนสอนชมีจำนวน220คนคงจะไม่มีใครมาสั่งและควบคุมคนถึง220คนได้อย่างแน่นอน ทุกคนย่อมมีความคิดเห็นและมีการตัดสินใจเป็นของตัวเองส่วนคนของพรรเพื่อไทยออกมากล่าวหาสนชว่าต้องการกำจัดตระกูลทักษิณถือว่าเป็นการคิดไปเองทั้งสิน้นอันนี้นายแพทย์เจตก็บอกถึงเรื่องนี้นะคะสนชที่ตอนนี้โอ้โหปฏิเสธใหญ่เลยนะครับมไม่มีการตั้งธงปักหมุดใดๆทั้งสิน้นนะครับ